ของคนเราล้วนไม่แน่ไม่นอนใครที่บอกว่ามีความมั่นคงดีแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทยกตัวอย่างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคนโบราณข้าวแกงบุฟเฟ่เปิดขายบริเวณศาลเจ้าแม่เมืองการุ้งตำบลเมืองการุ้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งแปลกแตกต่างไม่เหมือนที่อื่นเพราะคนขายเป็นชายวัย46ปีชื่อว่านาทีใจแสนอดีตเคยทำงานหลากหลายท้ายที่สุดมาเป็นสตันแมนหรือนักแสดงแทนโดยเฉพาะในฉากผาดโผนแต่แล้วเวทีชีวิตก็พลิกผันให้มาเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งอยู่ที่อุทัยธานีนาทีเล่าว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่กรุงเก่าอยุธยาเคยประกวดร้องเพลงและแสดงฟันดาบอยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยาก่อนจะเข้าสู่วงการนักแสดงเป็นสตันแมนให้กับค่ายของป๋าเจตทำให้เคยแสดงหนังในฉากที่เร้าใจมากถึง 30 ถึง 40 เรื่องแต่แล้วเมื่อหลายปีก่อนเกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดทำงานทุกอย่างจึงหันกลับไปบ้านเกิดตำบลเมืองการุ้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อตกงานก็หันไปหางานรับเหมาทั่วไปจนถึงทำไร่ทำนาขนพืชไร่ประเภทอ้อยแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จกระทั่งเมื่อ1ปีก่อนจึงได้ชักชวนเพื่อนที่เคยเป็นสตันแมนด้วยกันนำรถขนอ้อยคันนี้ไปแสดงโชว์ให้เด็กๆดูและในเทศกาลลอยกระทงก็ได้นำรถมาตกแต่งโชว์อีกเมื่อเห็นรถโดดเด่นจึงได้รวบรวมทุนนำรถมาขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อสร้างรายได้ให้เป็นประจำทุกวันแทนการนำไปโชว์เป็นครั้งคราวแต่คนระดับอดีตสตันแมนที่เคยแสดงลีลาฟันดาบจะขายก๋วยเตี๋ยวแบบธรรมดาคงไม่ได้นาทีจึงแต่งตัวเป็นชายชาตินักรบโบราณอาศัยฝีมือรำดาบควงดาบแสดงให้ลูกค้าได้ชมเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะช่วงที่รอคิวซื้อปรากฏว่าได้รับความสนใจมีลูกค้าไปชมและชิมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลา1ปีนาทีเปิดร้านตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงตี1ทุกวันโดยใช้ลานสวนสาธารณะใกล้ศาลเจ้าแม่การุ้งเมนูร้านมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกต้มยำเย็นตาโฟรวมถึงอาหารตามสั่งสนนราคาเพียงแค่30ถึง50บาทเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งในอุทัยธานีและผู้ที่ไปเยือนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต่างบอกว่านอกจากร้านนี้คนขายจะไม่ธรรมดารสชาติก็อร่อยไม่ธรรมดาด้วยมาที่นี่ก็มีความสุขอย่างหนึ่งครับก็เชิญชวนให้มาเที่ยวมากินที่นี่ถ้ามาที่นี่แล้วเห็นพี่คนนี้ไม่ต้องตกใจใช่ครับไม่ได้ข้างยาไม่ได้ข้างยาครับก็สนุกสนานใช่ครับเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แหละครับกับการแสดงโชว์อร่อยด้วยครับผมอร่อยด้วยผมเป็นลูกค้าประจำเด็กครับเด็กๆก็เห็นแล้วชอบครับบางทีลบให้พ่อแม่มาตอนนี้มีพ่อแม่มาติดต่อครับอยากครูจะเปิดสอนดาบไหมครับผมเปิดแน่ครับครับบอกเปิดแน่ครับขายไปด้วยสอนดาบไปด้วยครับผมครับก๋วยเตี๋ยวครับหมูครับเนื้อเปื่อยเนื้อสดหมูไก่แล้วก็อาหารตามสั่งตอนนี้ก็มีลาบแล้วนะลาบอยากจะทำทุกอย่างเพราะว่าแฟนเก่งครับน้ำก๋วยเตี๋ยวครับจากโบราณจากอยุธยาโดยตรงเพราะว่าลกลากเขาเห็นไหมครับครับก็เลยเราเล่นหนังเล่นละครมาหลายเรื่องไหมครับก็น่าจะอยู่ประมาณ30-40เรื่องได้ครับครับนอกจากขายก๋วยเตี๋ยวคนโบราณและอาหารตามสั่งณทียังเป็นครูสอนฟันดาบและชกมวยไทยเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไปชิมก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอยากให้ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงความเป็นไทยซึ่งอดีตสตันแมนคนรำดาบโชว์อย่างนาทีก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาเองก็อยากจะให้มีคนสืบสานความเป็นไทย
และประวัติศาสตร์ไทยไม่ให้เสื่อมคลายใครผ่านไปแถวสวนสาธารณะศาลเจ้าแม่เมืองการุ้งตำบลเมืองการุ้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีก็อย่าลืมแวะเวียนไปเยือนและอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นคนเมายาเพราะเขาคือนักสู้ชีวิตที่ดำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง